แล้วก็จะมีไข่ชะอมแล้วก็มะเขือชุบแป้งทอดปลาทูนะคะแล้วก็ผักค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะพริกกระเทียมนะคะผงชูรสค่ะละเอียดมากน้อยตามชอบนะคะบางทีเทนชอบใส่หอมแดงลงไปด้วยแต่วันนี้หอมแดงหมดเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะกะปินะคะกุ้งแห้งที่แช่น้ำเอาไว้แล้วนะคะชอบเลยนะคะเดี๋ยวเทียนจะชิมดูก่อนถ้ามันยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เดี๋ยวจะเติมน้ำปลานิดหน่อยแต่ถ้าพอดีแล้วก็ไม่เติมนะคะโอ้ยหอมมะนาวหอมกะปิหอมเสร็จแล้วนะคะน้ำปลาไม่ได้เติมนะคะน้ำเปล่าก็ไม่ได้เติมตำแบบนี้